Class Start Academy สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะสำหรับซีรีส์เกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะด้วยภาษา Python ค่ะโดยที่เราจะมาลองเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นโจทย์แรกกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ยากเลยนะคะมาลองดูว่าเราจะเขียนกันยังไงนะคะเวลาเราเขียนโปรแกรมนะคะก็ให้นึกถึงขั้นตอนหลักๆของการทำงานค่ะของโปรแกรมนะคะซึ่งก็มี3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะคือส่วนที่เราจะเรียกมันว่า inputนะคะซึ่งจะเป็นส่วนข้อมูลที่นำเข้ามาในโปรแกรมนะคะส่วนที่2ค่ะเราเรียกมันว่า process นะคะหรือการประมวลผลนะคะคือการนำข้อมูลที่เข้ามาเนี้ยมาคำนวณนะคะอะไรลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาส่วนที่3ค่ะเมื่อประมวลแล้วนะคะoutput นะคะจะเกิดขึ้นมาก็คือข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์นะคะซึ่งมักจะแสดงออกทางหน้าจอนะคะเรามอง3ส่วนนี้ค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า เราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะสมมุตินะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาให้มาว่าให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยที่มีความกว้างนะคะเท่ากับ5เมตรนะคะแล้วก็ความยาวนะคะเท่ากับ3เมตรนะคะแล้วเราก็ต้องมาหาพื้นที่นะคะเวลาเขียนโปรแกรมนะคะก็ให้เริ่มต้นมองจากในส่วนของ input นะคะซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตัวแปร2ตัวคือกว้างกับยาวนะคะเราก็จะให้นะคะตัวแปรแรกคือตัวแปรกว้างนะคะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะ width นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ5อีกตัวหนึ่งค่ะตัวแปรความยาวนะคะให้เป็น length นะคะเท่ากับ3ต่อมาก็ให้ดูที่ส่วนของ process คือการประมวลผลซึ่งเราจะมาดูเรื่องของการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเราก็จะตั้งตัวแปรนะคะเป็น area ให้ค่าเท่ากับสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวแปรจาก input เข้ามาคูณกันนะคะก็คือตัวแปร width นะคะแล้วก็คูณสัญลักษณ์คูณใน Python ก็จะเป็นเครื่องหมาย star หรือดวงดาวนะคะคูณกับตัวที่เป็นความยาวก็คือ length ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูในส่วนของ output นะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอนะคะใน Python ก็จะเป็นคำสั่งนะคะว่า print ในวงเล็บเปิดนะคะก็ใส่ตัวแปรที่ต้องการแสดงผลลงไปจากตรง process ตัวแปรที่เราคำนวณแล้วคือ area นะคะแล้วก็วงเล็บปิดได้เลยนะคะค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Python ทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องคิดเลขแล้วค่ะ